วัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ครับวันนี้นะครับก็มีเซียนมือใหม่นะครับรุ่นใหม่หลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าอาจารย์นะครับเวลาเราจะไปซื้อนกต่อเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่านกป่าร้อยนะครับหรือว่าเป็นนกลูกผสมมานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแค่เรื่องของเสียงขันนะครับซึ่งเสียงขันนะครับก็จะแตกต่างกับนกป่านะครับส่วนตัวส่วนสีนั้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องเสียงอย่างเดียวตามที่ท่านได้เห็นนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือนกตัวนี้ก็คือเป็นนกของพ่อบัตรนะครับที่เอามาก็คือนะครับเป็นนกลูกผสมนะครับซึ่งมันก็ขันให้ท่านได้ยินแล้วนะครับเมื่อกี้นี่นะครับผมก็ไปเข้าเรื่องอะไรครับเสียงนะครับพูดถึงเรื่องเสียงก่อนนะครับผมคือลูกผสมนี่ถ้าเราดูนี่นะครับมันก็จะขันโยนขันเรียกขันคูนี่ปกติเหมือนกับนกเขาใหญ่นกป่าร้อยทั่วไปนะครับแต่จุดสำคัญนะครับหรือจุดที่สามารถแยกได้นี่นะครับมันก็อยู่ที่เสียงเป็นอันดับแรกนะครับนกลูกพ่อนี่นะครับมีทั้งเพาะลูก50นะครับลูก75หรือลูก95นี่นะครับเสียงมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะฟังยากขึ้นนะครับแต่วิธีการฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราดูที่การคูครับพี่น้องครับนะการคูของนกนะครับถ้านะครับเป็นนะครับนกป่าร้อยนี่นะครับพี่น้องครับถึงจะคูเร็วขนาดไหนนะครับมันก็จะมีจังหวะนะครับมันจะมีจังหวะในการคูของมันนะครับซึ่งแตกต่างกับนกลูกผสมนะครับลูกผสมนี่มันจะคูแบบต่อเนื่องรัวๆเร็วๆต่อกันเลยนะครับอันนี้คือฟังจากเสียงคูก่อนอันดับแรกนะครับต่อไปก็มาฟังเสียงเรียกนะครับเสียงเรียกนี่ก็คือมันจะเร็วมากนะครับโดยเฉพาะนกที่เป็นนกลูกผสมที่เป็นสายคาลมนะครับแข่งเสียงโดยตรงนี่คือจะเร็วต่อกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นนกป่าร้อยนี่นะครับผมถึงเร็วขนาดไหนนะครับมีขัดมีหนุนยังไงก็แล้วแต่นะครับนกมันก็จะมีจังหวะจะโคนนะครับผมไม่เร่งไม่เร็วไม่ถี่นะครับอันนี้คือการเรียกนะครับส่วนการขันโยนนี้นะครับก็เป็นปกติครับแล้วแต่ตัวนกนะครับเพราะว่านกป่าร้อยบางตัวก็ขันเหมือนไม่มีจังหวะจะโคนเหมือนกันนะครับอันนั้นคือมันเป็นสไตล์นะครับของนกป่านะครับก็เนี่ยก็คือ3ขั้นตอนที่เราควรแยกคืออันแรกก็คือเสียงคูเนี่ยเราสามารถดูได้รู้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรต่อมาก็คือเสียงเรียกนะครับโดยเฉพาะเสียงเรียกที่เป็นลูกผสมที่เป็นคาลมเนี่ยยิ่งฟังง่ายนะครับอันต่อไปคือเสียงขันนะครับเสียงขันนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับในการขันนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการดูของผมนะครับโดยการฟังเสียงทั้งเสียงขันเสียงเรียกเสียงคูนะครับถ้าเป็นนกป่าร้อยนะครับนกป่าร้อยนี่เสียงขันเสียงเรียกเสียงคูนี่จะกังวานครับพี่น้องครับอันดับแรกเลยจะกังวานนะครับจะกังวานไม่มีลมมาปนนะครับไม่มีลมมาปนเสียงนะครับจะเป็นเสียงขันก็ช่างเสียงเรียกหรือเสียงคูของนกเนี่ยนะครับจะดังกังวานนะครับแต่ถ้าเป็นลูกผสมมานี่นะครับโดยเฉพาะลูกที่ผสมออกมาแล้วไม่ใกล้กับนกป่าร้อยนี่ก็คืออย่างเช่นลูก50เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะมีลมปนออกมาเยอะมากนะครับผมมีลมปนออกมาเยอะนะครับซึ่งอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับผมลมก็ปนออกมาเยอะจริงๆนะครับนี่คือวิธีสังเกตนะครับเสียงขันก็ปนลมเสียงเรียกก็ปนลมแล้วก็เสียงคูก็ปนลมเหมือนกันนะครับซึ่งนกป่านั้นนะครับจะไม่ปนลมก็จะมีแต่เสียงแกนออกมาเต็มๆเลยนะครับอันนี้คือวิธีการสังเกต
นะครับถึงจะเป็นลูก95นะครับที่ใกล้เคียงกับนกป่าร้อยเนี่ยก็ยังมีเสียงปนลมออกมาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับแต่ว่ามันจะฟังยากนิดนึงเพราะว่าลูก95นี่ก็คือมันจะใกล้เคียงกับนกป่าร้อยแล้วนะครับบางคนก็จะฟังยากอันนั้นต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับในการฟังในการแยกเสียงโดยการใช้กับลมนะครับเพราะว่าบางท่านนี่บอกว่านกที่เป็นนกลูกผสมนี่นะครับก็ฟังจากการคูเร็วนะการโยกหัวขึ้นสุดไม่สุดนี่นะครับอันนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่บางตัวที่เป็นนกป่าร้อยมันก็ไม่ลงลึกเหมือนกันนะครับเวลาคูเนี่ยนะครับเวลาโยกหัวเนี่ยนะครับมันก็โยกต่ำโยกเร็วขึ้นเร็วลงเร็วสั้นๆก็มีเหมือนกันนะครับนกป่าร้อยซึ่งตรงเนี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หมดนะครับถ้าเอาไปเป็นประเด็นนะครับแต่ประเด็นก็คือเสียงมันจะติดลมนะครับเสียงมันจะติดลมซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลูกผสมทั้งคันทั้งเรียกทั้งคูนี่คือวิธีการสังเกตนะครับต่อไปนะครับก็เรื่องของการเว้นช่องไฟนะครับการเว้นช่องไฟคำว่าเว้นช่องไฟก็คือโดยเฉพาะการเรียกเนี่ยนะครับผมนกป่าร้อยเนี่ยจะเว้นช่องไฟขันยาวๆนะครับผมไม่ขันสั้นก็คือการเรียกนะครับการเรียกเนี่ยนะครับผมจะเรียกไม่ถี่นะครับถึงถี่ก็จะมีจังหวะจะโคนนะครับผมไม่ต่อกันไม่ติดกันเลยอันนี้ให้สังเกตได้นะครับแต่ถ้าเป็นนกลูกผสมที่ใกล้กับป่าร้อยมากสุดก็จะคล้ายคลึงกับเสียงนกป่าร้อยนะครับได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเว้นช่องไฟเว้นระยะของการขันนะครับต่อไปนะครับคำของนกลูกผสมนะครับก็อย่างเช่นคำคูนะครับหรือคำเรียกนะครับก็จะเรียกแบบสั้นๆนะครับผมไม่ลากยาวนะครับเหมือนนกป่านะครับแต่นี้ก็ไม่ทุกตัวนะครับแต่ว่าเราฟังได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยก็จะมีความสั้นนะครับจะเรียกความยาวจะน้อยกว่านกป่านะครับนกป่าจะเรียกยาวๆนะครับเสียงดังกังวานนะครับส่วนนกลูกผสมนี่จะเรียกคำสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับแล้วก็เสียงก็จะติดลมเยอะนะครับอันนี้ก็คือการเรียกการคูก็เหมือนกันนะครับนกป่านี่จะคำหนึ่งก็จะยาวนะครับอย่างเช่นคูยาวๆเช่นกู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 อย่างเงี้ยครับมันจะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นลูกผสมมามันจะเป็นคูสั้นๆแบบกู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 อย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเราสังเกตได้นะครับแต่ถ้าเป็นนกลูกผสมที่เป็นเหมือนนกป่าก็จะมีความคล้ายคลึงเหมือนกันนะครับคล้ายคลึงกับนกป่านะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคำนะครับคำของนกนะครับก็จะมีความสั้นยาวนั้นนะครับต่างกันนะครับเอาละพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูโดยการให้พี่น้องนั้นได้ดูคลิปนะครับระหว่างนกป่าร้อยนะครับกับนกลูกผสมนะครับที่มีทั้งเสียงขันนะครับเสียงเรียกเสียงคูนะครับนั้นจะต่างกันอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นนกลูกเอาอะไรยิกนี่กำลังทำคลิปอยู่ไว้โอ้ยอะไรเนาะนี่เสียงใหญ่ครับพานโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใบอาหารอะไรเลยนะครับผมเอากินก่อนนะครับก่อนขันนะครับผมก็จะพูดง่ายๆว่าผมก็จะไปแยกเสียงนะครับให้ท่านได้ชมระหว่างลูกผสมนกป่าร้อยนี่นะครับมันคือมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปฟังกันเลยครับพี่น้องครับPoo-poo!
พี่น้องครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับเบื้องต้นนะครับในการที่เราจะใช้เกณฑ์นะครับในการวิเคราะห์ในการแยกแยะระหว่างนกลูกผสมนะครับกับนกป่าร้อยนะครับผมก็จะเน้นอยู่3ข้อด้วยกันหลักๆนะครับอันดับแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือนกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงขันเสียงเรียกเสียงคูนั้นก็จะมีลมนั้นปนออกมาด้วยนะครับถึงจะเป็นรูปที่95อย่างเงี้ยนะครับก็จะฟังได้นะครับว่ามีเสียงลมนั้นปนออกมานะครับต่อไปก็คือจะขันเร็วนะครับขันเร็วไม่มีจังหวะจะโคนนะครับก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับผมต่อเนื่องกันนะครับอย่างเช่นเรียกอย่างเช่นครูนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2ในการวิเคราะห์แล้วก็ข้อที่3สุดท้ายนะครับก็คือคำจะสั้นนะครับคำจะไม่ยาวนะครับเหมือนนกป่าร้อยนะครับลูกผสมนี้จะคำสั้นเรียกก็สั้นนะครับครูก็สั้นนะครับแต่ก็ไม่ทุกตัวครับนะแต่ว่าส่วนมากเลยนะครับนกที่เป็นลูกผสมก็จะมีคำสั้นนั่นเองนะครับเอาละครับครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีสูตรในการดูอย่างอื่นอีกหลายสูตรนะครับแต่ที่ผมใช้นี้ก็คือคิดว่าน่าจะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับผมจะเน้นจุดสำคัญก็คือนกที่มีเสียงขันนะครับที่ติดลมนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ